มาชาแนลกลับมาอีกครั้งสวัสดีครับอยู่รายการภาคพวกครั้งที่เท่าไหร่นะผมลืมอีกแล้ว128ครับผมเป็นบอลจะเป็นทางเออร์กอดเจอกับทางยอริกฮะในป่าจะเป็นคาทัสที่เจอกับทางเอลิสครับผมเป็นกลางจะเป็นแก๊งแพล้งที่เจอกับทางเอเลียผมในล่างจะเป็นเลนิกตันที่คู่กับอ๋อแล้วแปะเข้าไปแล้วตอนนี้ก็เข้าไปแล้วเข้ามาครับแล้วยังไงต่อมีฮิวปรึงขึ้นมาจะตายหรือไม่ทางนี้ฮิวตัวเองเอารอดเฉยครับเป็นเลนิกตันที่คู่กับทางทาริยาเป็นกลางครับที่เจอเวนคู่กับทางอันนี้ครับเป็นกลางไงครับตอนนี้ก็แปดหนีครับครับทางกีพีพยายามยิงสวนแต่ว่าโดนดิกไนท์เผาไปครับแล้วยังไงครับพยายามโป๊แปะโป๊แปะแล้วแปดหนีต่อและคาทัสเกือบตายเองครับแม่บวกกันแล้วรู้ว่ายังแนะนำเลนแต่ไม่เสร็จเลยฮะก็เดนล่าเป็นตัวที่มาแทนแพนทีออนนะครับสำหรับทางเลนิกตันนะครับผมใช่ก็อยากรู้ว่ามันจะเวิร์กไหมใช่เพเทอร์นมันคือเข้าได้ออกไปได้ไงแต่บิวโง่แล้วถ้ามีช็อกโดนเอาแต่ว่าสไลด์แล้วแอนด์ไดยังไงก็ตามต่อแล้วมีเทเลโบเลสมาแต่ไม่พอแล้วมีเอลิสมาซ้อนแบบนี้ผมว่าน่าจะต้องแตกเองแน่นอนแล้วเลือกที่จะแฟลตหนีครับแล้วเอลิสก็แฟลตมาตามครับโอ้โหเลเพลมาโดนพยายามจิกมาแล้วขออีกทีนึงอุ้ยสวยโอ้โหเมื่อกี้หลบของคุณได้แต่ว่ารอดไปครับทางคาริยาฮะส่วนเลนบนโดนทางเออกอดโซโล่คิวไว้กับทางเหนียวริกของเรานั่นเองลอยครับผมคือเมื่อกี้บอกรุนนะเลนกลางก็ด้วยครับผมสำหรับทางอะไรนะแผงใช่ครับคือโดนซูซีจากเอลิสครับผมแล้วก็อิเลียตามต่อแล้วแปดตามมาต่ออีกอีกครับอีกจึ๊กหนึ่งเลยครับก็เลยปล่อยไปเขายังคงไม่ยอย่อย่อแถวต่ออะไรนะอะไรก็ได้ที่กับทาริยาเขาแบบต้องหาให้เจออะไรที่แผนที่โดนแบนต้องมีดิต้องมีดิแต่น่าแปลกใจที่เลือกเอาแก๊งแผงมากลางโดนวนอีกหนึ่งครั้งฮะโดนตีถังไปถังไม่ได้ระเบิดและแตกแน่นอนฮะยำจุ๊บโอ้ยจับปะอุ้ยเกือบเกือบได้คิวกันระหว่างทางจีพีฮะคืออิเลียเขาก็ไม่กล้าเข้านะเพราะว่าเขากลัวเดเมจจากสกิลคิวเนี่ยแหละแล้วก็ถังคือก็เลยต้องแบบบนล่อให้แบบสักหน่อยกลายเป็น 3-1 นะก็เลยบอกว่าน่าแปลกใจที่หยิบGP มากลางคือเราไม่ได้เห็น GP เล่นกลางมานานมากมากๆแล้วนะใช่เต็มที่ก็เห็นอยู่ท็อปเลนมาช่วยเพื่อนเลนผมละข้างบนครับพูดถึงข้างบนพูดถึงข้างบนครับรอซ้อนครับมาครับเปิดประตูเพื่อสนืดสนืดคืออะไรวะขึ้นหนืดฮะสนืดคืออะไรวะเป็นเวิร์กช่อง2หนืดฮะโอเคครับผมแล้วโดนเลนได้เก็บคิวไปง่ายๆนะสำหรับทางข้างบนเพราะว่ายูริคเขาเป็นตัวที่ไม่มีสกิลในการแบบหยุดการเข้าทำแบบตายนะฮะซีซีอ่ะมีแค่แบบเบรกด้วยสกิลกงของเขานั่นเองก็เลยพอทางกดชาร์จเข้าไปงัดมาก็กลางประตูรอเลยครับพาทัดสโลผมคิดเลนล่างได้เห็นคอมโบแล้วครับสไลด์แอนด์ไดเข้าไปแล้วก็เดบิวเมื่อกี้แต่ว่าเวมันกิ้งทันอ่ะมันเลยไม่โดนเซอร์สมิธโชคแล้วมีเอลิสมาซ้อนทางด้านหลังครับแล้วพยายามเลือกไปที่ทางนามิครับแล้วเซอร์สมิธโชคไม่โดนครับแต่ว่าเจ็บเองครับทางเลนท่านครับแล้วฝืนมากๆครับแล้วแตกทันทีครับโคคูนโดนมาแบบนี้แตกไปอีกหนึ่งฮะโอ้รู้ว่าเหมือนว่าทางเอลิสเขาจะอ่านเกมทันนะว่าแผนเนี้ยคือต้องมาย้ำโปรเทคบ่อยๆใช่เพราะว่าไม่งั้นคือเลล่าจะเป็นบูลลี่มากเพราะว่าคอมโบของสองตัวนี้คือน่าเกลียดมากเลยคือจับตายครับอันจะตายจริงๆแผนเนี้ยป่าไม่ควรเป็นคาทัสด้วยซ้ำใช่เพราะป่าเล่นกลางป่าทีมตัวเองต้องไปสอนโอ้โหแล้วเลเวล6กับเลเวล4ครับเนื่องด้วย TP ตายไปถึง2ตัวครับย้ำนะใช่ฮะใช้ความที่เลเวล6เปิดแวนการ์ดเอชเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บลงไปได้ครับฟับฟับฮะหายใช่เพราะว่าเขาโดนย้ำไป2รอบไงมันทำให้2รอบที่เขามาก็กลับมาเปิดมินเนี่ยนเข้าเวฟเทเลตแล้วก็เสียไปแล้วก็ทำให้เลเวลตามด้วยขอดูตังเลล่าเลล่าเมื่อกี้นี้ผมว่านะถ้าเกิดไม่ใช่เลนิกตันนะตัวที่ผมคิดออกถัดไปอ่ะน่าจะเป็นไอ้นี่แจ็คเลยเหรอมีทั้งเข้าไปเคาน์เตอร์สไตล์งงๆเงี้ยนะใช่เล่นง่ายๆไง back to basic แต่เลนิกนี่เหนือคาดมากไปก็แต่มันก็ง่ายง่ายจริงนะเพราะว่าสกิลอีเขาเนี่ยแหละสไลด์แอนด์ไดเข้าไปสกิลสองคือแค่เนียนอยู่แค่ตรงกลางอ่ะคือเขาซัดได้เลยนะคือสไลด์แอนด์ไดเข้าไปกับบิวต่อแล้วก็ทาริยาพุ่งเข้าไปเซอร์สมิธโชคกับตามด้วยสกิลอีน่าจะคอมโบเดียวหายใช่ครับผมถือว่าแรงนะการเงินยังคงไม่ได้ห่างกันมากครับคิวไปกองอยู่ที่ท็อปมิดเอดีฮะไม่ใช่ป่ามิดเอดีเล่นกลางแล้วไมล์หนึ่งครั้งครับเอลิชาเลเวล5เลยครับตอน GP ไม่คือ
อีกแล้วไม่ผมไม่เข้าใจว่าเขาเก่าทำไม GP อ่ะอาจจะแบบเรียกว่าไงนะให้สถานฟาร์มสะดวกเปล่าเพื่อแบบคือถ้าเขาไม่ทำตัวหิวๆหน่อยอ่ะเอลิสก็อาจจะเข้าไปอินวงอินเวย์อะไรอย่างงี้ไงแล้วพอช่วงหน้าไปคือเวล5เออก็แบบเสียสละตัวเองแบบเอ้ยไหนๆผมก็ตายเยอะแล้วผมอ่ะสักหน่อยแล้วกันเรื่อยๆเล่นเทรดแบบมาดิครับมาดิครับแบบผมเก่งเนี่ยมาดิครับแล้วเนี่ยโคคูนโดนไปแบบนี้แล้วแตกหนึ่งครับเลฟเทลหลบเทเลตไปแบบอีซี่อีซี่ฮะเนี่ยยังไม่ว่าเลยเนี่ยอย่างนี้เฮ้ยหรือว่าจะเป็นเกมเร็วนั่นน่ะสิเล่นบนนี้เล่นบนตอนนี้ปวดหัวนะแบบโหผมกดซีเอสยับยับเนี่ยใช่เล่นกลางทำไมคุณทำอย่างเงี้ยแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับไม่ยอมให้เลเวล6สำหรับทาง GP ครับมีสัญญาณชาวล็อกแล้วมีสัญญาณครับเอาเลนล่างแตกไปก่อนนะสำหรับทางเวนครับจับภาพไม่ทันฮะแต่ว่าแลกมาให้กับอินเนกตันนะครับผมและเอลิสมาครับนี่ไงฆ่าเพื่อนฉันหรอมีโคคูนอยู่ปาโอ้โหยังแม่นโอ้จะโดนแรงเหมือนกันครับทาริยาแต่เก็บคิวไปไม่ได้ฮะคือไอ้สกิลล่างในมุมสกิลคิวของเขาอะครับมันเป็นการพุ่งแบบสไลด์เข้าไปหาเขานะครับมันทำให้ผลของสกิลไอ้อันเลเวลเอิร์ธอ่ะมันไอ้นี่นะพอขึ้นมาพอดีนะเพราะว่าสกิลนั้นคือถ้าคุณสไลด์หรือว่ากลิ้งหรืออะไรก็ตามอ่ะมันจะโดนดาเมจแต่ถ้าคุณเดินเฉยอ่ะจะไม่โดนแต่ก็โอ้โหเมื่อกี้ถือว่าแรงอยู่แล้วสำหรับเออร์ลี่เกมที่โดนเข้าไป3เมตรแล้วหายไปขนาดนั้นสำหรับทางเอลิสนะครับเป็น3ต่อ10นะที่เล่นบนต้องเสียแฟดหนียอริกครับเพราะว่าเขาเปิดหนีแมวเหมียวมาดูดเลือดฮะดูน่ารักจังเลยแมวเหมียวดูดเลือดดูดิมันมีเสียงเหมียวด้วยเออแมวอะไรกันไม่รู้อันนี้งัดในป้อมงัดในป้อมเอาแฟดไปไหนอ่ะป้อมยิงโอ้ยทีพีก็มาเก็บคิวได้เมื่อกี้ชอบสกิลดับฟิวยอริกมากเลยเหมือนมัดเมโลแมวเหมียวอะไรสักอย่างใช่ถือว่าเป็นการกัดระยะได้ดีนะสำหรับทางเออร์กอดที่ใช้ความที่ว่าไอตัวอัลติเมทของโยริกอะครับเขาจะออโต้ลิงแชมเปี้ยนไว้ก่อนไงก็อยู่ในขอบเขตเทเลตปุ๊บอ้าวโดนไดเมจจากฝั่งตรงข้ามก็เทเลตแอคโคพอดีเรียบร้อยนี่น่าเป็นการครับสองเลเวลแวสการ์ดเอแล้วแปดเข้าครับไปไดยันป้อมฮะสำหรับทางชื่ออะไรนะคาทัสไอเลียและคาทัสมาดักครับตายไปซะเพื่อนขอตัวแข่งหนึ่งที่เรียบร้อยจบแล้วครับเราเล่นล่างหนึ่งครั้งครับล่างครับโอ้แล้วเจ็บมากครับทางเวลาเลยทีเดียวครับทายาขอตีอีกหนึ่งที่ไม่ได้ครับมีฮิวปรึงออกมาจากทางนามิฮะแม่เนี่ยถึงเขาจะดูแม้อันเดอร์เลเวลหรืออะไรแต่คือมันฆ่าได้อะเนื่องจากผมลองมาแล้วกับคุณเดียร์แซดนั่นแหละแบบทั้งที่แบบเราขนาดเราไปเจอตัวเวลตามสั่งเวลใช่ปะขอแค่สตันได้แล้วทายาWEยังไงก็ตายแรงมากสำหรับแครี่บางๆนะครับเออแครี่มันก็บางแล้วแหละแครี่เป็นดาวอะแล้วยิ่งเป็นเวนอะคือไม่สามารถกิ้งเข้าอะไรพวกเอิร์ธได้เลยนะงั้นคือเจ็บโดนอะมาไถ่เลยรวกเท่ากับว่าต้องกิ้งไปอีกทางหนึ่งอะแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะโดนสิทธิ์ต่อแต่ว่าคือตอนเนี้ยความน่าเป็นห่วงคือเวนอะเขาขึ้นเป็นบิดวอเตอร์คัตลาสกับทางด้านรองเท้าตีไวนะมันทำให้เขาจะพิ้วไหวมากขึ้นเพราะเขาจะสามารถไขแล้วก็หลบสกิลได้ไวขึ้นการมาซ้อนจากทางคาทัสนะแต่ว่าเลือกที่จะกลับบ้านทางเลททีมนะใช่ครับช่วงนี้ลีกก็แข่งขันกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็น LPL เองหรือทาง C ทัวร์ของไทยเราเองนะใช่ครับผมก็ได้ตัวแทนของ Legend เป็นที่เรียบร้อยครับ LPL ก็เจ้าเดิมนะ IG แชมป์โลกปี2018นั่นเองได้เข้าครับผมไปแข่ง MSI ส่วนของ C ทัวร์นี่ของใครเอ่ยเป็นเมก้า BKT นะผมผมไม่ชื่อเมก้าอีสปอร์ตอ่ะเขาชื่อเมก้า BKT ไหมฮะฮะไม่ได้ชื่อเมก้า BKT อ่ะผมนึกว่าวีเมก้า BKT นะชื่อยาวเลยไหมไอ้ทางข้างล่างครับยังไงครับแล้วมีเห็นคาทัสเขาปักบอดเข้าไปแล้วเจ็บเองแล้วทางคาทัสต้องเลือกที่จะแปดในทางเวนครับแต่ว่าเก็บคิวไม่ได้เหมือนกันครับการชาร์ลีย่าครับสัญญาณชาวล็อกมาเอาแต่ได้แอซิดเล่นกลางเฉยครับเอ้าแตกเองเฉยแล้วทางเอลิเลียฮะเอาละ GP ไม่ได้เอาตีด้วยนะนั่นเดี๋ยว GP ไม่ได้เอาตีด้วยนะแต่อ๋อ GP อีกไนท์ GP อีกไนท์ฮะเท่ากับว่ามาเก็บ
สแต็กสำหรับทางด้านดาร์คาเวทได้ไป2สแต็กฟรีนะกับทางคาคัสเมื่อกี้ดูแมวดูแมวเนี่ยผมชอบอ่ะดูดูเลยน่ารักเฉียดใช่ใครให้เป็นคนคิดไหมแล้วสโลว์ไปครับจะเพื่อให้โดนครับแล้วขังได้ด้วยครับแล้วเจ็บยังไงเจ็บออกไม่ได้ลิฟมาซ้อนจากทางข้างหลังครับต้องเลือกที่จะวาร์ปกลับสำหรับทางเออก่อนครับพยายามไม่ให้การแล้วบอลเข้าไปครับแล้วน่าจะแตกโดนโคคุมนิดทุกพระแต่ฮะโอ้อาทันมาซ้อนครับอาทันมาซ้อนอุ้ยต้องแปดครับอุ้ยเราแปดตามครับเลเวทแปดอุ้ยแต่ว่าเลเวทขึ้นไปสวยงามดูแต่ว่าลงมาจุดเดิมโอ้ยหกแรกคิวไปแรกโอ้แล้วโดนเลเวทนี่ไงจะอะไรไปรอดล่ะเขาตีโกลบอลว่าผมเยอะบูทีมบอกคือเมื่อกี้จะกำลังจะบอกว่าต้องชมทางด้านเอลิซาที่แบบอ่านเกมขาดมากคือเห็นว่าทางด้านเออกดไม่ไหวครับก็มารอเข้าข้างหลังแต่ว่าด้วยความที่ว่าคาทัสเขาเข้ามาซ้อนเหมือนกันครับผมทำให้สกิลคิวของเขาอ่ะถ้าตัวอยู่คนเดียวมันจะแรงมากๆแล้วแบบนั้นก็แลกคือไม่ได้นะกลางนี่คือแบบป้อมคืออะไรแล้วอ่ะเอลิเลียนี่ไงป้อมคืออะไรสัญญาชาร์ล็อตอุ้ยแตกส่วนเลนล่างก็ตามนั้นครับคอมโบที่เราเคยบอกไว้ครับแหมดูไม่ทันนาทีคอมโบพวกนี้คือถ้าดูสกอร์คิวอ่ะจะเห็นว่าทางหน้าเลนลิงตันกับย่าคือเขาเหมือนกับเขาแบบน่าจะแพ้เลนอยู่นะแต่คือแบบดาเมจที่ความที่เขาแพ้เลนอ่ะมันไม่ใช่เลยเนี่ยคือแรงมากอ่ะเงินตอนนี้ 4,700 กับ 4,800 ครับสำหรับทางเลนิกแล้วก็เวนห่างกันนิดเดียวใช่ครับผมขนาดเวนได้ไป4คิวนะนั่นดีครับแล้วตอนนี้เงินโดยรวมคือดีดเข้ามาเท่าขอไปครับปูทีมนำนะครับข้างบนครับด้านบนครับ 1v1 อยู่ครับราคาทัดมาแบบนี้จะลงมาตรงไหนครับพยายามยืนเกาะกันเพื่อให้ลิฟลงที่เดิมแล้วแตกครับโดนเลเวสไปฮะโอ้เป็นคาทัดที่เก็บคิวไปนะผมหลังจากที่ทางด้านเอลิสมาพยายามจะโซโล่คิวทางเออกอดไปเพราะว่าอาศัยความที่ของเขานำมากๆคิวต้นเกมนี่คือได้ทั้งโอวิเวียนออฟแล้วก็ขึ้นของอาร์ตเอ็นแชนเรียบร้อยครับคือเต็งมากนะบวกไปนะด้วยความที่คาทัดมาสอนก็เลยจบไปเกมนี้ผมอยากเห็นคอมโบล่างสักเถาะนึงเอาดิเลนเน็กไปดิเนี่ยไปเลยไม่ใช่มันไกลไปไงต้องรอเว็บหน้าผมว่าเว็บหน้าเนี่ยเข้าเนี่ยปึ๊บไปอย่างในเชียร์มวยอ่ะแต่โซนด้านบนได้ลิฟแฮตแต่ว่าไปเก็บไม่ได้ฮะเพราะว่าเอเรียมาเหมือนกันว่าใครได้ครับแล้วด้านบนจะซัดกันแล้วนะครับมีแมวเหมียวติดไปครับยังไงครับรับแบบนี้ทันทีแล้วทางเหมียวริชาร์ดและ GP มาซ้อนแล้ว GP เก็บทางลิฟแฮตไปแล้วครับล้างงัดมาไม่โดนว่าเลือกที่จะแบบนี้แล้วทางเรียนแล้วโดนสโลว์แบบนี้แตกแน่นอนครับเป็นคิวของทางคาทัสไปฮะส่วนด้านล่างไม่ได้บวกครับเวนโยกไปเลนกลางฮะเพราะว่าคือเหมือนจะเดินพยายามตามมาช่วยทำคือเมื่อกี้คือทูทีมเขาเอาโลทางดิเฟดอร์ครับแต่ว่าเก็บไม่ได้เพราะว่าอีเลียมาเติร์นไปแหละแต่โชคดีที่พอไล่ไปถึงนั้นแล้วทางโยริกเขาเลือดไม่พอไงโดนฟองน้ำแบบนี้โดนยกอีกนิดและแตกทันทีอุ้ยยิงสวนหน้าเลยนะเออเมื่อกี้แล้วมาครับบิวเบอร์บอลมาครับตอนนี้ครับโปแป๊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 บถ้าติดบอลเล่มาครับพยายามเลือกเอาเอาไม่ไล่หนามีต่อนี่ไงอ๋อได้คาทัสเอาเอาคาทัสได้เวสแล้วเอลเอ้าตายก็รัวๆครับทำไมโดนแบบพลิกไปพลิกไม่รู้คนพากย์งงหรือคนเล่นงงตอนนี้คือเวนอ่ะตะกะว่าตายแน่ไงเขาก็เลยแบบไม่ได้ไล่เวนไงก็เลยเอาทางลามนี้แต่ผมงงตรงที่ว่าทำไมเขาแคนเซิลสตาร์ทในนี้แกเออมันพุ่งไปแล้วหรือติดคูดาววะเลนกับแมวอ่ะเกกับแมวตอนนี้สกอร์บูทีมยังเงินนำอยู่ฮะแต่ว่าคิวตามนะแต่เงินนำอ่ะเรื่องของอันนี้นะทะเลนำหนึ่งทะเลซีเอสด้วยครับผมคือคาทัสเขาเคลียร์เวฟไปกว่านะคือว่ะคาทัสร้อยกว่าเลยโอ้เรเน็กด้วยแต่เรเน็กซีเอสดีมากครับ121ครับใช่ผมเพราะว่าเขาได้ทางเทียมแมตช์มาตั้งแต่ต้นเกมนะคือสามารถเคลียร์เวฟด้วยเทมแมทได้แหละมันเลยครับให้เขาเก็บได้ไวมากคือผมว่าตัวนี้ดูน่าจะเวิร์กกว่าไอดีออนแต่ยังไงครับเป็นล่างตอนนี้มีอัลติเมทมา2อันนี้ก่อนก็อัลติเมทยัดตูดไปดูตาแตกฮะ2อัลติจะสู้อะไร1อัลติแล้วฮะบางทีผมก็รู้สึกว่าเหมือนเลนทีมเขาจะเป๋ๆนะนั่นดิฮะตอนแรกส่งมาดีๆนะฮะเอาข้างบนครับกด GP มาอย่างดีแรกๆเอ้ยDP อ่ะโยนอย่างดีตอนแรกไม่เขากดไง
ก็เหมือนที่คุณเนลสันบอกไงเขาให้คาทัดฟาร์มดูดิเขามาเทคเรียงกลางหลายรอบอย่างนี้ปลาแบกเขาจะได้เมจเยอะแล้วเจอกันในฐานครับแมงมุมกับผีฮะดักดักจ้ากันที่บูบับแน่นอนครับโคคูโคพราคูพรีเพลพลุเพลกดสต็อปวอชมาเพื่ออุ้ยแลนอยู่เอาได้ด้วยโอ้ยแลนด้วยครับคือเขาไปยืนแช่ในสกิลอะไรอะไอวางพื้นของคาทัดอะของสกิล E ครับผมสกิล E อะแล้วไล่เหมียวลิกไปมีแล้วแฟดแทเต็ดวอลเล่ครับเก็บคิวไปได้ทางทาริย่าฮะคือประเด็นคือเมื่อกี้คือผมงงที่ว่าเขาควรจะถอยออกมา1จังหวะก่อนนะไม่ก็เลเพลขึ้นไปแล้วก็รอคาทัดหายสัญญาให้หายตัวทองกลายเป็นยืนตรงเหมือนลืมดาเมจหรือเปล่าว่า E มันก็แรงแล้วนะใช่เพราะว่าคาทัดอะคือเขาตะกอไม่ต่างจากเอลิสเลยนะคือใช่ครับของนี้ให้เรียกกันมากๆนะไม่ต้องบอกว่าเอลิสเขาลืมไปหรอว่าเขาไม่ใช่แทงใช่ครับ ไม่คือเขาไม่ได้ดูไงว่าสกอร์คิวคาทัดไหลนะมาเนี่ยก็เท่ากันนะ944 933เนี่ยห่างกันแค่แอสซิสต์ตัวเดียวคือของแบบไม่ห่างกันเลยนะใช่ครับคาทัดขึ้นมาเป็นตอนนี้2ชิ้นละ2ชิ้นนะครับ3สิรวมที่ป่าด้วย3ชิ้นในนาทีที่18แต่จังเกิลนี่คือไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะปกติว่าอีกสักพักนึงอ่ะเวนอ่ะจะแบบยืนอยู่บ่อแล้วโดนอาร์ก็อาร์ตายเลยไปเนี่ยปกติเวลา18นาที19นี้จังเกิลเพิ่งจะได้2ชิ้นแล้วด้านบนครับเคอัลติเมทมาแบบนี้แตกฮะผมว่าแผนบูทีมนี่เขาเป็นเหมือนแบบแผนโกลบอลอ่ะเออหุยแล้วเดี๋ยวนะสแต็กของไอ้ดาร์คเวทของคาทัดไป13แล้วนะครับโอ้โห13สำหรับ19นาทีถือว่าไม่เล็กไม่แย่เลยนะครับไอ้คนแย่คือฝั่งนู้นนะครับเงินดีดนำขึ้นมาสำหรับทางบูดีครับแล้วแตกทั้งสี่เคสข้างล่างครับและเปิดวิวบอกันเอลิสครับจะเลือกที่จะเข้าหรือเปล่าฮะด้านล่างได้เสล็จแล้วสำหรับทางแมวดิครับยังไงครับตอนนี้1 v 1ครับพยายามตีถังมาเพื่อไล่ครับส่วนทางด้านบนตอนนี้ครับซัดกับเอลิสครับเอลิสต้องเลือกที่จะแฟดดีแล้วว่าติดอีกคือไนแล้วแตกทันทีครับเก็บทาริย่าไปได้สำหรับทางเวนครับเวนพยายามไล่ยิงทางเลนิตันครับเลนิตันโดนวิ่งไล่ยิงอยู่ครับราคาทัดมาซ้อนจากทางด้านหลังวิ่งไล่แบบนี้ไม่น่าจะรอดสำหรับทางเลนิตันนะเป็นความพยายามเข้าไปเอนเกจทางด้านเวนกับเอลิสนะครับผมคือแต่ว่าด้วยความที่ว่าตรงนั้นไม่เป็นขื่อเวนอะไรเยอะมันเลยทำให้เวนสามารถเล่นง่ายเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะคอนเทมได้แล้วก็ใช้จำนวนคนที่มากกว่าครับผมในการที่เคาน์เตอร์อินิเชตไปนะครับแลกไปได้2ตัวกับ1ตัวมาแปดยกทันทีครับแล้วโดนโอ้โหประตูแบบนี้จะเอาอะไรไปรอดฮะโอ้เวนมีแฟดนะแต่ว่าไม่เลือกที่จะกดฮะผมว่าไม่คุ้มเพราะว่าไม่เขาแฟดไปเขาต้องแฟดก่อนไอ้นี่ดิถ้าเกิดแอนิเมชันไวๆเขาจะแบบต้องแฟดก่อนจะยกโดนเพราะมันจะมีแต่ผมว่าไม่คุ้มในขั้นที่ก่อนอีพุ่งเข้าไปอุ้ยแล้วเปิดทางบาลอนนะสำหรับเปิดทางบาลอนนาชีครับบาลอนนาชีคืออะไรวะบาลอนชอทันทีครับบาลอนทันทีโอ้ยโยนผ่านลงไปครับยังไงครับตอนนี้เห็นหมดครับแล้วโอ้เจ็บกันมากครับแต่ในกั้นมีอัลติเมทไหมไม่มีครับคูดาวก็ไล่เรียเข้าไปลบอย่างเดียวละครับแวนสการ์ดเอ็ดนะตรงนั้นครับไม่สามารถเติมดาเมจได้ครับทางบูดีครับแล้วบารอนจะแตกแล้วครับโยนเกมเพื่อบูดีครับเสียแล้วมีแสงสุดท้ายมาระเบิดตุ้มตายไป2คนเหลือบารอนไปดีละเรียไอเรียได้บารอนเหลือนามิกาเวนที่ได้บารอนชอไปฮะครับทางเลทีมฮะคือบูทีมพยายามอาศัยจำนวนคนที่มากกว่าในช่วงตอนที่เดทไทม์นะครับเอาบาลอนแต่ว่าคือไทเบตเอาผู้จัดทีมบูทีมมันยังไม่พอครับผมทำให้เสียเลือดไปกับงานเยอะมากแล้วก็อาศัยที่ว่าพอเลทชิงเกิดขึ้นมาแล้วมาซ้อนนะครับผมทำให้คือมันเสียเลือดกับบาลอนนี่แหละเลยทำให้ไดเมจที่เลททีมทำอ่ะสามารถออกเลือดไปได้เกือบหมดนะแต่ว่าต้องชมทางด้านบูทีมแบบนี้ครับเวนไม่ทันเหมือนเขารู้ว่าเลนเน็กอยู่ข้างในเขาแฟดเข้าไปคอนเน็กแต่ว่าเลนเน็กโผล่มาพอดีแล้วโดนถังไปนี่แรงมากฮะยังไงต่อครับแล้วแตกหรือเปล่าแลกไปได้หนึ่งแล้วเลนเน็กทำไมพยายามเปิดโยมินัทใครคือแตกเป็นดับเบิลคิวของทางเฟนฮะเอาครับไอ้คือเมื่อกี้เขาไม่มีวอร์ดนะเว้ยเวนอ่ะเห็นป่ะแต่แบบเขาเลือกที่จะแฟดเข้าไปพร้อมพอชวอร์ดถือว่าเอาแล้วใครใครเอาแตกอีกอ้าวแล้วขายต่อมาดิครับก็มาดิครับแล้วขังต่อพยายามแทงอยู่ให้เพื่อให้เวนยิงครับติดคนเดมติดคือไปดิแตกกันละลัวครับสำหรับทางบูทีมครับเกิดอะไรขึ้นฮะเป็นช็อตไหลจาก
การที่เสียบาลอยไม่ใช่ดิเสียบาลอนชอแล้วทางด้านเคไปยืนตรงนั้นนะครับผมทำให้เวนเขาตัดสินใจที่จะเอิดไอแต่ว่าเคแฟดออกมาแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขามีบัฟจากทางด้านนามินี่แหละคือนามิเขาเวลาสกิลเสร็จร่วมทีมอ่ะเพื่อนร่วมทีมจะเดินเร็วมันทำให้เวนสามารถไถแลกไป2ตัวได้ยิงสตูสโลแล้วผมไอที่ผมงงสุดอ่ะคือที่มาตายกันอีก2ตัวนี่คือยังไงผมไม่เข้าใจมากแบบภรรยาประมาทดาเมจเวนไปนะผมว่าเมื่อกี้ช็อตตรงป้อมกลางตายแล้วตายกับเพื่อนดีแต่ก่อนเมื่อกี้คือผมว่าคนดวงโซยสุดแล้วคือโดนทั้งอีกกงของเมลลี่ขังอ่ะแล้วแบบคือไม่ว่าจะหนีทางไหนมันเวนมันคอนเทมได้หมดอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าถือเป็นเทเลนนะไอ้กงอ่ะเนี่ยแม่แข่งเขาป่าแบกคุณเนื้อจะดูคาถาเด็กก็15ไปแล้วเออจริงด้วยไม่แน่ครับเด็กทีมอาจจะชนะหรือเปล่าไม่ผมต้องเชียร์ความแปลกๆนี้ความบวกตอนนี้บาลอนเขานำไงแล้วอุ้ยและยังไงครับยังไงครับดักมาแบบนี้เรียบร้อยครับเลเน็กตายไม่ได้ขยับครับพยายามทำดาเมจแล้วทางบูทีมครับแล้วโอ้โหโดนอะไรพวกตัวนี้ตุ่มโม่ตุ่มตุ่มมากครับยังคงไม่มีใครตายครับเลสทีมตายไป1บูทีมตายไป3นะฮะแล้วแตกหมดเหลือทางเออก่อนคนเดียวครับมีสัญญาณชาวร็อกครับบึ้มได้ทางไอเลเรียนแค่คนเดียวครับเมื่อกี้มันขนาดไฟ4ต่อ5ใช่ฮะเวนแย่ดูดันทางด้านล่างครับไม่แต่เขาโดนดักแล้วแหละทางบูทีมใช่ครับผมคือดาเมจมันไม่เพียงพอจริงนะผมทางบูทีมเอิร์ธโถงเข้าไปที่แคบๆเหมือนกันมันเป็นที่ไปทางเลนทีมชอบเลยนะเพราะว่าเป็นการ์ดเอชเอยสกิลนามิอันติดมาเงี้ยแล้วก็เมลลิกอ่ะกงขังแล้วไอ้ซอมบี้เขาอ่ะไล่กระทืบสบายเลยนะสกินนี้ไม่ใช่ซอมบี้สกินนี้เป็นแมวเอาลูกแมวเขาใช่ไหมเมียว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 แล้วได้อินเนอร์เทเลตไปถึง2เทเลตครับเลนกลางและเลนล่างนะครับของทีมอ่ะก็ถือว่าบ้านเริ่มคุ้นแล้วนะครับมันเริ่มดีขึ้นมาสำหรับทางเลททีมครับ51ต่อ 47k ฮะก็เดี๋ยวจะมีบาลอนทาวเพย์ขึ้นมานะครับผมว่านำอยู่ที่โกนะครับด้านขวามือครับขวามือจอพักมั่วเหรอขวามืออยู่ที่เครื่องคอมเป็นเครื่องข้างผมครับขวามือคนดูไงให้คนดูหันขวาไปดูก็เดี๋ยวให้คนดูดูที่บ้านผมนะครับแล้วไปดูคลิปที่บ้านเขาต่อต้องดูครับว่าบูทีมอ่ะจะยื้อได้ไหมเพราะว่าคือถ้ายื้ออ่ะคนที่ไหวอ่ะคือ GP นี่แหละกับทางด้านคาทัศคาทัศอุ้ยและเลดล่างครับวิ่งมาครับวีเวอร์ฟอร์มาเอาเทเบตมาดักวันนี้แฟตก็ไม่มีสำหรับทางเวนครับฟีมันเอาเทไม่ได้วันจะเอาอะไรไปรอดฮะและที่ผ่านไม่เสียติดไปสองตินะครับเลดทีมก็พยายามจะเข้าหรือเปล่าลาเลนตันวาร์ปไลท์อ่านวาร์ปไลท์อ่าฮะไลท์อ่าครับแล้วมองนะพี่หรือว่าจะเป็นการดักหรือเปล่าฮะจะเป็นการดักนี่ถ้าได้ดิชกมาพอดีแต่ครับน่าจะเป็นการดักเองหรือเปล่าแหมเหมือนให้เลนเน็กไปวาร์ปแบบดื้อฮะมีเทเลพอร์ตมาจากทางก่อนครับเพื่อมาเติมไฟครับเอลิสไปลุ้นทางก่อนเก็บคิวทางคาริยาไปได้ครับโคคูนไม่รู้ดีก็แตกไปครับส่วนทาง GP ไปไล่ทางนามิครับแล้วแตกมาซาซิมิไปฮะเหลือทางยอริคนเดียวครับผมว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นแถแหละให้ทางเลนเน็กวาร์ปแบบล่อตีนอะพูดง่ายคือล่อตีนนะแต่จริงๆผมว่าเขาไม่รู้นะเอาจริงแต่แค่แบบเฮ้ยเวิร์กใกล้กันอะแล้วแบบสกิลเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนโดนโดนไม่เหมือนเลนเน็กอะมั่นใจว่าเออถ้าโดนอะเพื่อนมาทันแต่แค่เลททีมอะไม่รู้ว่าเพื่อนเขาว่าอยู่ข้างในใช่แล้วยังไงครับตอนนี้เอาเลือกที่จะแฝดแล้วทางยอริคเนี่ยได้อินดิวิเอเอ็กซัสเอ็กซัสอะไรวะเทเลตเทียสองทางเลนล่างบูทีมได้แล้วเรียบร้อยคือตอนเนี้ยเลดเกมอ่ะที่ความน่ากลัวคือ DP ตรงที่ว่าเขา1เขาถังเคเวฟไว2คือถ้าเขาเล่นมายเกมดีอ่ะคือเวนเข้าไปยิงไม่ได้เลยใช่คือแบบถ้าพลาด1ช็อตนี้น่าจะโดนมือครึ่งหลอดเป็นอย่างต่ำนะใช่มันจะโดนโซนโซนด้วยถังเรื่อยๆครับทางจิ๊กทางเวนตัวที่โซนได้ก็คือทางทาริยาครับคือไอ้เลเวลเอิร์ธเขาด้วยแหละมันน่ากลัวเพราะมันจะต่อด้วยเซสมิกช็อคแหละสแกนผ่านครับตอนนี้บาลอนาชอยังไม่เกิดครับอีกแป๊บนึงจะเกิดละมาแล้วครับบาลอนาชอครับเลื้อยมาแล้วครับเจ้าหนอนม่วงโดนเกมบอลแล้วโคคุณยัดใส่คาทัศน์คาทัศน์แตกทันทีครับน่าจะต้องบวกตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่บวกนะคาทัศน์ไม่ได้ทำได้ไหมครับเปิดตีแล้วมีเปิดเอาตีมาครับปรากฏตอนนี้อุ้ยนะมีโดนไปครึ่งหลอดครับแรงมากครับระดับทางก็จะเหนือนะครับแล้วโคคุณโดนนะกดเอลกดอีแฟตออกมาครับตอนนี้มีไทเซนมีโชมาเอาโดนตรงทางเดียวตายฮะแล้วคา
GP กำลังเติมดาเมจมาจากทางล่างครับมีอัลติเมทมาจากทาง GP ครับโซนให้ไม่ให้จะตีไม่ให้ตีบาลอนาชอครับยังไงต่อครับต้องถอยไปเซฟไฟหรือเปล่าครับทั้ง2ทีมครับคือน่าจะเบรกการเอาบาลอนหนีมากกว่าไม่น่าไลท์สมิธชกโดนไปแล้วโอ้หายทันทีครับสำหรับทางเอลิทครับโอ้แล้วเวนเสีย GA เกิดมาตรงนี้แตกแน่นอนครับโอ้โหก่อนอีแม่นมากครับทามมิ่งนี่เป๊ะฮะแล้วมีเลเน็กพยายามไปไล่ทางนามิจากทางด้านหลังครับโอ้โหแคนเซิลแอนิเมชั่นช่ำๆโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะน่าจะเซอร์รี่ไปแล้วไม่รอดครับมาดันเลนกลางครับแต่ว่าเพื่อนจะตีบาลอนชอทางบูรีครับจะทำอะไรครับจะตีบาลอนหรือจะดันบ้านครับเอาสักอย่างฮะคือช็อตเมื่อกี้ผมด้วยความที่ว่าบูทีมเขาได้เปรียบเรื่องวิชั่นเพราะเขามาโซนตรงนี้ไปก่อนทำให้ดูหวาดเขาดรอปไว้หลังบาลอนนะครับรู้เส้นทางการเดินของเลนทีมแล้วก็สามารถเดินไปดักได้เพราะว่าเลนทีมยังไม่ได้ตัดวอร์ดไอคอนโทรลวอร์ดในบาลอนเนี่ยเขาเลยจะไม่เห็นว่าบูทีมเดินอ้อมไปทางนั้นนะใหญ่ครับตอนนี้ครับไปหน้าบาลุมบาลอนนาชอครับจะมีเอาเพลหรือเปล่าครับบูทีมเก็บบาลอนนาชอไปได้ครับเรียพยายามไปล้วงทางทะเลยะขยะกดสต็อปวอชแล้วมีฟองน้ำโดนสามคนครับแล้วยกเข้ามาคีโดนหมด 4-5 คนครับแต่ว่าแลกกันไป1ต่อ1ครับเรียแลกกับทางทาริยาฮะนามิฮิวไปอุ๊คาทัคออกคาทัคแตกครับฮิวไปตายเฉยครับเพราะติดอิกไนท์ฮะนามิเดบิวต์คิวนะครับติดอิกไนท์ตายครับคาทัคอุ๊ยอุ๊ยนี่มันหลบเฟียร์บิออนเดสสวยมันหลบอะไรได้ขนาดนั้นวะแต่มีถังมาดักก็ไม่รอดอยู่ดีสำหรับทางเหมียวรีกฮะคุณเห็นเอลด้วยมั้ยล่ะเอลิสบาของคุณไม่รู้ว่าพยายามเอาเพลอยู่ครับแล้วเจ็บมากครับทางก่อนแล้วพยายามเลเพลไปแต่ว่าจะคุ้มเหรอครับเพื่อตัดทางบาลอนชอให้เยอะที่สุดครับบัฟเหลือทางเลเน็กกับทาง GP ฮะ2คนเหมือนเดิมครับเหมือนตอนที่เลทินได้คือช็อตหน้ามันก็หน้าบาลอนเมื่อกี้เพิ่นช็อตพยายามที่จะตัดคนที่มีบาลอนน่ะให้ได้มากที่สุดนะครับต้องแต่ว่าคนที่เมื่อกี้คือคนที่สวยคือผมบอกเลยว่าคือทาริยาคือเลือกเขาลงจากการที่เข้าไปอยู่ตรงหลุมบาลอนนี่แหละแล้วนามิสาดขึ้นมานี่คือตายเฉยเลยนะครับงงๆนะเพราะว่าเขาลงมาเราต้องกลับแล้วเมื่อกี้คือเหมือนกับเอลิสเขาพยายามมาเก็บงานข้างหลังไว้ได้แหละทำให้ที่ผมชอบเอลยอริกมากเลยตอนดีนะทำได้ยังไงวะแบบปุ๊บเลยแบบออโต้เลี้ยวอ่ะเขาเซนที่จำพักนี้นะแต่เลดเกมน่าจะลำบากหรือเปล่าเพราะว่าเลดทีมมีมังกรถึง3ตัวครับดินลมครับต่อไปมังกรไฟด้วยครับใช่ผมต้องดูครับว่าบูทีมจะใช้บ้านเรานาชอบัฟครั้งนี้ยังไงดันเขาอาจจะดันบนก็ได้หรือว่าเลดทางก็ได้เพราะว่าตอนนี้บ้านเรานาชอยังเหลืออีกประมาณตัวออกไปประมาณครึ่งนึงอ่ะผมว่าการเงินบูทีมกลับมาดีขึ้นมานำอีกประมาณพันนึงแล้วครับเงินผมว่าไม่ต้องดูแล้วล่ะดูที่ไฟนี่แหละใครจะพลาดกันเอลิสข้างหลังครับเอลิสปักคนโดนวอร์ดมาเพื่อจะเผื่อมีใครหลงมาแถวนี้ครับมาจะวันช็อตไปได้ฮะแล้วฟองน้ำโดนคาทาเมนี่เวนอัลติเมทเข้าทันทีครับคาทาบอกว่าผมเป็นผมเป็นคาทาผมแปดเข้าไปทำดาเมจแล้วนะเนี่ยแล้วยังไงต่อครับตอนนี้เอลิสมาแฟงจากทางด้านหลังแล้วกระโดดตายเอาแต่ว่าโดนเลเวสตายแล้วทางมามีครับตัวแตกวันด้านในเป็นเลนิตันที่ไปดีวีวันครับมีชาวล็อกมาระเบิดตู้มไปเวนเลือดหายไปเหลือเพลง 20% ครับแล้วแฟลตไล่ทางเลนตันครับส่วนทางด้านหลังก็ไล่ทางเอลิสเหมือนกันครับเอลิสก็แตกเหมือนกันครับแลกไปกับทางเลนตันครับแต่ว่าก่อนโดนขังก็อยู่ทางด้านในครับเวนยิงฟรีอยู่ด้านนอกแล้วแตกกันนี่ครับคาทัสเข้ามาเติมจังหวะครับมีซัสเซมิชกมาไม่โดนครับสกิลอีของแล้วไงครับ GP แฟลตเข้าไปจะยิงหรือเปล่าเอาแล้วเอาแฟลตเข้าไปกินต้มครับแต่คาทัสโดนขังแบบนี้ครับแล้วโดนสกิลอีของทางเอลิเลียเอ้าโดนถังแตกครับแล้วเลเวสไม่โดนซัสเซมิชกไม่ใช่ครับอัลติเมทเข้าทางระยะพยายามเทสเต็ดวอลเลย์ครับแต่ว่าเวนยิงฟิล์มแปดเข้ามาครับ GP มาตีขอตีขอยิงเรียบร้อยเก่งขึ้นได้เหลือท่านยอริคคนเดียวโอ้ยไฟแม่งโคตรเดือดคือช็อตเมื่อกี้เป็นช็อตที่เอลิสพยายามแฟงเข้าจากข้างหลังแล้วจ่ายให้กางมีเปิดนะครับจังหวะแรกครับซึ่งคนที่โดนเข้าไปจังหวะแรกคือคาทันนะครับคือเกือบตายเลยแต่ว่าคือเหมือนเขายังไม่กล้าเข้ามาเก็บงานคือคาทันเลือดเหลือนี่แหละแล้วพอดีคือคนซวยคือนามิผมที่โดนเลเวลปักตายเลยครับผมแล้วหายเลยแต่ว่าต้องชมนะเคลกันที่เข้าไปค้ำด้านหลังไว้ได้นานมากคือตรงข้างหลังเมื่อกี้นัวกันมากๆเลยคือยืดเลกันยืดไว้ทำให้คนที่เข้ามาเอาข้างหน้าอย่างเอลิสก็ไม่สามารถทานดาเมจได้ครับผมมันมาแล้วแผนเนี้ยเลเน็กเลเน็กคาริยาก็คือไม่แพนทีออนกับเลเน็กใช่ไหมไม่คือเลเน็กมันดูมีประโยชน์กว่าอ๋อคำได้มันคำได้ด้วยมั้ยครับมันคำได้เข้าได้ไหลได้ยืนแทงได้เพดอนมันดีแค่จับก็เอา
อีกอันนึงต้องเป็นเนี่ยแจ็คแจ็คก็น่าสนใจตรงเลดเลดก็คือจะประโยชน์โดดตียับตียับแต่คือเมื่อกี้ต้องบอกว่าประมาทดาเมจถังไม่ได้จริงนะครับคือเอลิเลียคนโดนถังอ่ะหายนะครับเลดเกมเนี่ยถังอย่าไปเล่นนะครับมันไม่ใช่ของเล่นนะครับตอนนี้คิของทางเท่าไหร่นะผมขอดูคิที่เข้าหน่อย40ป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิ60ป่ะมันดูไงกดตัว C แล้วดูไงลูกคิใช่กดตัว C แล้วดูตรงลูกคิคือรูปอะไรวะผมไม่ทันนะเพื่อนนะมันมี70คิเข้า 70% เออนั่นแหละเป็นรูปเป็นเด็ก70คิที่เข้าเออใช่70คุณดาวครบ40อ่ะคิที่เข้า 70% นะทาง GP ครับก็ไม่ควรเสี่ยงดวงกับอีก 30% นั้นนะว่าแบบเฮ้ยเราจะโชคดีไหมนะอะไรเงี้ยผมไม่ควรอ่ะเหมือนน่าจะรอบัฟใหญ่ๆครับสำหรับทั้ง2ทีมครับครับผมถัดไปเป็นมังกรไฟด้วยนะใช่ครับพลาดไม่ได้ครับใครๆก็อยากได้ครับมังกรไฟคือถ้ามังกรไฟไปตกกันที่กับผู้ทีมอ่ะถังอ่ะจะแรงขึ้นแล้วก็เลเวล2ไอ้เจ้าคาทัชอ่ะมันจะแบบไม่ใช่เป็นประยมแล้วอ่ะมันเป็นปลาลูกระเบิดเลยอ่ะก็เวลาแบบเคยเล่นเมื่อไหร่เป็นประยมอ่ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะอ่ะมันก็เรื่องแรกอ่ะดูไม่ค่อยแรงไงหลังๆก็คือเหมือนเอาโอ่งดินอ่ะปลาปุ๊บบึ้มบึ้มก็ตอนนี้น่าจะคูลดาวน์อะไรนะครับเอฟทีเหมือนพยายามโซนด้านบนด้านบนนะดูทีมโซนด้านล่างคูลดาวฟาร์มแต่เขาก็ยังไม่ไปตัดวานนะนี่เพิ่งตันละPP ครับนี่ขนาดใช่ให้ป่าฟาร์มแต่ตอนแรกนะเขาไม่ค่อยตายไงค่าหัว550นะเนี่ย GP ตายคือตายต้นเกมไงเดเลย์เขาไม่ค่อยตายเขาไม่ค่อยตายไงหลังจากนั้นแล้วเขาตายมาพอแล้วใส่ต้นเกมเยอะแล้วแล้วเปิดอัลติเมทครับยอริกครับนั่นอัลติเมทตัวเองไปแยกดันครับบาลอนชอตัวที่3ของเกมครับยังไงฮะว่าบอลนี้น่าจะตัดสินได้ในระดับหนึ่งเลยว่าผมก็ตัดสินได้เลยใครได้ไปนี้ป้าแตกอ่ะนัดเลือกที่จะเปิดทางเออกดแล้วก่อนเออกดแต่เออกดเป็นท้องเป็นท้องคืออะไรวะเป็นแท้งฮะเวิร์กช่องสองของแท้งฮะท้องแท้งท้องทุ่งคราวที่แล้วอ่ะสลิปปี้ที่เรียกปี้อ่ะต้องให้เออกดมาเคลียร์วอร์ดนะเนี่ยกด W ค้างไว้แล้วคาทัศคาทัศโดนอะไรอ่ะ W เอลิดเหรอใช่ครับผมก็จะบอกว่าคาทัศนี่ควรเอาหน้าเช็คนะคาทัศกับเอลิสนี่แบบเป็นกระดาษเขาเรียกว่าเป็นแคนนอนอ่ะก็คือแรงทั้งคู่แต่ว่าบางทั้งคู่ไอ้คุณแล้วโซโล่บังกรไฟบังกรไฟไปนะครับต่อไปเป็นเอลเดอร์แล้วครับโอ้โหเรียกว่าอะไรนะแก๊สแคนนอนเออแก๊สแคนนอนแรงกระต่อเอลิสเลเวลขึ้นไปเช็คฮะผู้แต่เลสทีมถ้าเขายื้อยันเอลเดอร์เกิดแล้วได้เอลเดอร์เขาจะคุ้มมากเลยนะโอพีมากๆด้วยดาเมจใช่ครับเอลเดอร์ดาคอนแล้วก็ดินดินเขาแล้วโยลิกไม่เลือกที่จะปล่อยเอาตีตัวเองไปดันครับให้เดินตามครับแต่ตอนนี้ความน่ากลัวคืออย่าให้เวได้ยิงฟรีครบ3ครั้งนะครับเอลิสพยายามจุดเลเทลเช็ครัวๆครับเพราะว่าเขาวางคอนโทรลไว้ในนั้นครับเลยมองไม่เห็นครับเออถ้าเกิดเขาวางคอนโทรลทั้ง2ทีมวางทั้งคอนโทรล2อันมันจะมืด2คนหรือว่ามองเห็น2คนมองเห็นทั้งสองคนครับผมอันที่มองไม่เห็นจะเป็นรูปกระบะอยู่บนรูปดวงตาผมลองสังเกตดีคือมองอันนี้คือมองเห็นคู่เลยใช่นอกจากจะต้องตัดทิ้งออกไปเพียงบางทีบางคนสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเขาโยนหมัดลงมาบางคนเขาจะเลือกไม่ตัดนะครับเพราะว่าฝั่งข้างก็จะไปดูว่ามีคนอยู่หรือเปล่าและกระบะข้างบนครับด้านบนยังไงครับเอ้าเสียจีเอครับทางเลนักท่านฮะอัลติเมทก็ยังไม่ได้ใช้ครับยังไงครับพยายามไปโปรเทคทางเลนตันครับโดนเวนโซโล่ไปเฉยครับแต่ว่าเวนเสียไฟนอลทาวเวอร์ไปแล้วด้วยครับเลนตันพยายามวาร์ปกลับมาครับเพื่อกลับมาโซนอีกหนึ่งครั้งฮะเป็นผมย้อนหลีกผมปล่อยอัลติเมทเป็นไปดันแล้วนะเราเขาปล่อยเลือกที่จะปล่อยใช่ครับไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยครับคาทัต้องเคลียร์ไปทิ้งฮะไม่งั้นเป็นปัญหาฮะย้อนหลีกไม่เลือกที่จะปล่อยครับน่าจะเอามาไฟฮะพยายามโซนเรื่อยๆครับไฟตึงมากฮะคือทางบูทิงเขาเคลียร์ก็เคลียร์ไม่ได้เพราะว่าเขามีสกิลระเบิดจะเปิดครับนามิโดนซาดิบิโชกแล้วแตกอันนี้ครับโอ้หายครับแฟดมีไม่ได้ใช้ฮะนามิโอ้โหนี่คนเหนือเลยนะครับไม่ครับอู้อู้เลยครับเมื่อกี้
แล้วยอริกก็ยังไม่เลือกที่จะปล่อยอัลติเมทไปดันเลนล่างหรือแต่อย่างใดครับเอามาไฟตลอดครับเรียกกลับมาบ้านด้วยฮะเขาต้องเอาแล้วด้านหลังครับเลนิกตันตีกับทางเอลิทและเอลิทเก็บคิวไปได้เฉยฮะคนหลงอีกแล้วฮะเลนิกตันฮะกลายเป็นว่าบูทีเข้าไม่ได้ครับผมเพราะว่าตัวขับไม่พอนะครับใช่ครับต้องกลับไปโซนบาลานาชอต่อหรือเปล่าครับโอ้โอ้ผมรู้เนี่ยว่าเซิร์ฟเกาหลีเขาเวลาใช้สกิลมันจะเป็นเสียงของเกาหลีนะใช่ครับเหมือนจีนไงจีนก็เป็นญี่ปุ่นก็เป็นนะทำไมของไทยถึงไม่มีบ้างอ่ะอย่ามีเลยผมว่าแบบสมมุติเจสโซอันตีใช่ป่ะมันก็ต้องชื่ออะไรรับปิดใช่ป่ะเอกดาบลงน้ำพอเหมือนในนี่ไงหูคำรามผมอ่ะแล้วเลสทีมครับตีบัสโกนมาเพื่อเปิดบาลอนนาชอครับบูทีมก็ไม่รู้ครับไม่รู้จะทำยังไงครับด้านล่างเกาหลีก็ดันครับตรงนี้บาลอนก็เปิดครับเสียทั้งบาลอนเสียทั้งด้านล่างครับอ้าวเสียทั้งอินดี้เสียทั้งบาลอนครับอ้าวอ้าวยังไงครับอ้าวครับเป็นช็อตสวนดื้อครับนี่หว่าโอ้เนี่ยผมถึงบอกไงจริงเกาหลีมันไม่ต้องไปเข้าไฟก็ได้ใช่เอาลูกเขาลูกเหมียวไอ้แม่เหมียวอะไปดันบ้านใช่เอาเหมียวไปดันแล้วก็ตัวเองทีพีมาก็ได้เขาดันไปยืนโซนตั้งนานเขาได้ยินเราภาคป่ะเขาเลยไปแยกดันไม่แน่ไม่แน่จะต้องรอบาลอนนี้จับดับหรือเปล่าครับแล้วย่อหลีกอยู่ที่บ้านครับเรื่องที่จะเปิดแล้ววีเวอร์วอลแล้วแฟดเข้ามาแล้วทางเอ้าแล้วนามิแฟดตีครับแต่ว่าเวนหนีออกไปก่อนแล้วครับเก็บนามิไปได้แบบง่ายๆครับเนื่องจากแฟดตีกำแพงครับสำหรับทางนามิฮะคือตรงนั้นมันเป็นขื่อจับตายนะผมคนนึงเข้าทางนึงคนนึงเข้าทางนึงยังไงก็ต้องได้ครับผมทำให้บีบทำให้ตัดไม่ได้ครับใช่ครับบีบว่าตัดเบนไม่ได้นะครับทำให้เขาต้องเซฟนิดนึงนะเหมือนลูกกี้อ่ะเหมือนลูกกี้แฟตถ้าใครได้ดูเกม2แฟตติดกำแพงไอ้แฟตติดกำแพงไอจีอ่ะเขาเรียกว่าเทสระยะทางให้คนดูรู้แบบแฟตอ่ะมันได้แค่นี้มันฆ่าไม่ได้ อย่าไปเอาเพเยอะแต่ปีเขาไม่มีแฟตติดกันแล้ว แฟตให้เด็กมันดูเออแล้วเวน GA ป๊อปอัพใหม่หนึ่งครั้งครับไปเรียก็ GA เช่นกันใช่เหมือนที่คุณบอกว่าระดับนี้เขาไม่มีคำว่าโยนเขามีแต่ปรับสมดุลเกมเท่ากันเงินนี่คือตัดเรื่องเงินเลยไม่ต้องดูแล้ว ใช่มันไม่มีผลแล้วมีใครของไหมครบ6ช่องไหมดูไม่มีนะมีเออกอดฮะเออกอดยังไม่ผสมชิ้นสุดท้ายโอ้โหเศร้านะยอริกยอริกก็เล็กช่องหนึ่งเป็นยาอยู่ในนี้ก็ยังไม่ครบนะไฟเนี่ยในนี้ยังไม่ผสมเป็นสองชิ้นเกือบจบนะเวงก็เล็กขึ้นชิ้นหนึ่งอืมก็จริงคาทัดอะเต็มแล้วตอนนี้ครับยอริกครับไปทำหน้าที่ครับผมหน้าที่เดิมครับหน้าที่ของเขาครับจะเบสเลสแล้วจบเกมหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วล่ะสำหรับทั้งสองทีมครับเปิดทางเอลเดอร์ไดกอนครับสำหรับทางบูทีมครับตอนนี้ครับคาริย่ามาปิดกำแพงจากทางด้านหลังครับมีอัลติเมทมาจากทางโอ้แล้วเน็กครับเข้าไปครับโอ้ยเน็กวัน V4 ครับได้มังกรครับแต่ว่ายอริกไปนู่นแล้วครับมาดูภาพตรงกลางนะครับไฟหนวกกันมากครับเวนพยายามยิงฟรีอยู่ครับยังคงไม่ตายครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับแต่ยอริกไปนู่นแล้วครับบ้านแตกเป็นชนะของทางเลสทีมครับผมสกอร์สวยมากนะครับ44-44ครับJust don't care.